ครับมาดูโจทย์ข้อที่2ครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องอะไรเรื่องคลื่นใช่มั้ยผมจะทํา EP เกี่ยวกับคลื่นก่อนนะฮะก็จะหาประเด็นโจทย์ที่มันได้หน้าออกนะครับถ้าโจทย์ข้อไหนมันหน้าออกผมก็เอามาลงให้ดูนะเช่นถ้าเกิดไม่ใช่ว่าเอามาหมดนะฮะเอามาบางข้อที่มันน่าจะออกนะครับข้อนี้ก็บอกว่าสมการคลื่นตามขวางนะครับเท่ากับ y เท่ากับ10ไซน์พายแล้วก็ 0.01x นะฮะแล้วก็ลบ 2t นะครับข้อนี้ครับต้องเข้าใจจริงแล้วนะครับสมการคลื่นเนี่ยที่ผมว่าโคตรที่คุณจะต้องจำเนี่ยคืออะไรนะโทษทีครับพูดคำหยาบ คำหยาบ โคตรเอาเนี่ยครับก็จากอะไร y เท่ากับอะไรนะ a amplitudeไซน์ครับ kx k ตัวนี้เขาเรียกว่าเลขคลื่นเวฟนัมเบอร์นัมเบอร์แปลว่าอะไรเลขเวฟแปลว่าอะไรคลื่นนะครับอาจจะมีหลายคลื่นก็ได้เติม s ครับเป็นอะไรพหูพจน์ยิ้มเลยนะฮะก็บวกลบโอเมก้า t นะฮะแล้วก็บวกเฟสที่เกินนะฮะไม่ใช่เฟสเกินนะเขาเรียกเฟสเริ่มต้นพูดผิดนะขออภัยด้วยนะครับตรงเมื่อกี้พูดผิดนิดนึงนะตามนี้ต้องเป็นเฟสอะไรนะต้องเป็นเฟสยังครับต้องเป็นเฟสอย่างเฟสเริ่มต้นเนาะโอ้เองเออเองนะครับทีนี้มาดูนะครับเราก็เปรียบเทียบโดยสมการนะครับแต่ทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยอยู่โทษทีครับไม่ใช่ว่าไอ้พวกเนี้ยคือพายอยู่ด้านนอกใช่ไหมเราก็เอาเข้าไปเลยครับนิมนต์เข้าไปนะนิมนต์เข้าไปปุ๊บเข้าไปนะเพราะว่าสมการมาตรฐานนะครับเราไม่มีพายอยู่ด้านนอกเราก็กระจายเข้าไปแค่นั้นแหละนะพอเรากระจายแล้วจะเป็นดังนี้ครับนะจะเป็นจมูกนี้ดังนี้ดังนั้นเดี๋ยวโทษทีครับเมื่อกี้ผมลงลบอันนี้ครับตัวนี้คือโจทย์นะผมพิมพ์ผิดนิดนึงผมก็เลยเติมว่า a หน่วยเซนติอะไรก็ว่ากันไปนะฮะนะผมกระจายเข้าไปเนี่ยนะครับผมก็จะได้ตามนี้ครับ y เท่ากับเลยนะนะจะถามก็จะทรายนะครับทราย 0.01 พาย x นะครับลบ2อะไรทีนี้นะครับนี่คือสมการนะครับ equation อะไร wave of equation สมการของคลื่นผิดทันทีครับสมการอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าสมการคลื่นนะอันนี้ไม่ได้สมการคลื่นมันจะเขียนในเชิงอนุพันธ์เดี๋ยวผมดื่มสูตรแล้วเดี๋ยวไปดูลำชีพยาวนะครับก็เปรียบเทียบเลยนะครับนะซึ่ง k ก็ต้องรู้อีกแหละว่า k คืออะไรใช่ไหม k คืออะไรครับ k คืออะไรบางคนว่าจะไปรู้เหรอ k คือ2ไพส่วนแลมด้า2ไพส่วนแลมด้าใช่ไหมแสดงว่า2ไพส่วนแลมด้าเนี่ย x เนี่ยตัวเปียร์ระโดดแสดงว่าตัวเนี้ยนะครับเราสามารถเทียบนะครับเทียบเลยสามารถ compare ได้ compare แปลว่าเปรียบเทียบ compare ได้เลยว่า2นะครับ2ไพส่วนแลมด้าเท่ากันกับ 0.01 ไพดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สามารถตัดกันได้ก็คือพายใช่ไหมแล้วก็ย้ายข้างธรรมดาเราก็จะสามารถรู้ว่าแลมด้าเนี่ยเท่ากันกับ2ส่วน 0.0 นะครับ 0.1 นะครับหน่วยเป็นอะไรนะเมตรครับแล้วก็หารออกนะก็จะได้แล้วผมหารให้ก็ได้เนาะก็จะได้เป็น200เมตรแลมด้าสองร้อยเมตรแล้วนะต่อไปครับมาดูอีกข้อต่อไปอันนี้คือแล็บด้านะเราตอบแล้วนะครับต่อไปมาดูแอมพลิจูดนะครับแอมพลิจูดเนี่ยคือตัวพจน์หน้าสุดใช่ไหมก็คือ10นะครับแต่ทีนี้แอมพลิจูดที่โจทย์ให้มาคือหน่วยเซนติเมตรเราจะต้องแปลงเป็นหน่วยมูลฐานได้มูลฐานคือหน่วยในระบบ SI นะครับหลักสากลนะมีเกตหน่วยด้วยกันนะคุณท่องตอนเรียนบทนำอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยa เนี่ยนะครับเท่ากันกับ10ซมใช่ไหมเราก็ทำการแปลงหน่วยนะครับจาก10ซมไปเป็นเมตรได้เท่าไหร่เซนติคือ10กำลังลบ2ก็จะได้ 0.1 นะคิดไว้จบแค่นี้เองนะเซนติต้องรู้นะพิฟิกสำคัญนะครับพิฟิกคือคำนำหน้าหน่วยซัฟฟิกคือคำนำหลังหน่วยแต่ไม่มีหรอกคำนำหลังหน่วยอันนั้นครับในคำนำหลังหน่วยมี
นะได้เท่านี้ต่อไปครับเรามาหาความถี่ครับความถี่คืออะไรนะความถี่คือบางคนใช้สูตรเลยไม่ต้องไปใช้ครับสังเกตดีๆตรงนี้โอเมก้าเนี่ยนะครับไม่ใช่เขาเรียกไม่ใช่ว่าอัตราเร็วเชิงมุมนะโอเมก้าในเรื่องนี้คืออะไรความถี่เชิงมุมโอเมก้าเนี่ยเท่ากับ2ไพส่วนค่าเท่ากับ2ไพเอฟนะครับทีนี้โอเมก้าเท่ากับอะไรนะสองไพส่วนนะครับ2ไพไม่ต้องส่วนค่าเพราะว่าเขาถามหา f สองไพ f นะแล้วก็เทียบดีครับทีก็มีแล้ว2ไพ f ตอนนี้มี2ไพแสดงว่าคูณอะไรอยู่แล้วคูณ1แสดงว่าเราเทียบบัญญัติตะยางก็จะได้ว่า f ก็คือ1นั่นแหละมันคูณ1อยู่นะฮะเนี่ยนะแสดงว่าความถี่ก็คือ1อะไรครับ1เฮิรตซ์จบเลยพอ f คือ1เฮิรตซ์แล้วนะ f 1เฮิรตซ์ใช่ไหมทีนี้โจทย์ถามอะไรอีกโจทย์ถามความเร็วของคลื่นนะครับความเร็วของคลื่นก็คือ v เท่ากับ f แลมด้า f คืออะไร1แลมด้าคืออะไรนะ200ก็คูณกันก็จะได้เท่ากับ200เมตรต่อวินาทีโจทย์ข้อนี้ครับทีเด็ดเลยนะก็คืออัตราเร็วสูงสุดของอนุภาคคืออย่างนี้คลื่นเนี่ยมันจะเกิดการสั่นขึ้นลงเขาเรียกว่าคลื่นไซด์สเวลนะครับคลื่นไซด์คลื่นรูปทรายคลื่นรูปทรายเป็นคลื่นต่อเนื่องผ่านจุดศูนย์ศูนย์นะครับถ้าผมจะพูดเชิงคณิตศาสตร์จริงๆเนี่ยนะครับซึ่งนะครับซึ่งโดเมนจะต้องเป็นสับเซตของจำนวนจริงจะวิ่งเข้าสู่อนันต์สองด้านไปไม่มีที่สุดเป็นคลื่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงระยะอนันต์ดังนั้นเนี่ยก็ถามอัตราเร็วสูงสุดข้อนี้ครับต้องมีความรู้เรื่องอัตราเร็วแล้วอัตราเร็วเป็นประมาณสเกลาดังนั้นเวลาเราคิดเนี่ยเราคิดแค่ขนาดพอนะถ้าอาจารย์คนไหนซีเรียสกับคักเนี่ยคักๆเนี่ยน่าจะถ้าใส่ทิศทางมายิ้มพริ้มเลยนะฮะคิดขนาดหรือเมตรชัวคิดขนาดออกมานะครับซึ่งอัตราเร็วเนี่ยหรือ v ธรรมดานะครับไม่ใช่ v บวกนะคือเขาเรียกว่าความเร็วความเวกเวลาจำนะความเวกอัดสเกลความเวกอัดสเกลไอ้พวกขึ้นอัตราเร่งอัตราเร็วพวกนี้สเกลาร์ทั้งนั้นครับนะแต่พวกความนั้นความนี้นะไอ้พวกนี้คืออะไรนะเวกเตอร์ต้องคิดขนาดและทิศทางให้ด้วยดังนั้น v เท่ากับอะไรครับ v เท่ากับบางคน IR ยิ้มเลยนะฮะอันนั้นเรื่องอะไร v เท่ากับ IR นะฮะอันนั้นเรื่องไฟฟ้ากระแสตรงนะฮะนะแต่ก็มีเหตุผลนะ v เนี่ยที่ผมใส่เนี่ยคือ v ตัวเล็กนะครับ v ตัวเล็กถ้าเป็น v ตัวใหญ่เนี่ยมันก็ต้องแยก2เรื่องอันนึงก็ของไหลใช่ไหมปริมาตรโวลูมอ่ะอีกอันนึงก็เป็นอะไรความต่างศักย์นะครับมันแยกกันอยู่แล้วนะแต่ v มีหาง v ตัวเล็กเนี่ยผมจะนิยามเป็นอะไรดีเป็นเนี่ยเขานิยมกันอยู่แล้วนะครับเป็นอะไรอัตราเร็ว v ต้องเท่ากับอะไรครับ d อะไร ds by dt นะทีนี้คุณสังเกตนะเวลาขึ้นสั่นขึ้นลงเนี่ยจะขึ้นอย่างนี้ถูกป่ะมันจะไม่มีทางที่สูงขึ้นกว่านี้สั่นขึ้นต้องระนาบเดียวกันหมดนะครับสั่นขึ้นหรือ cast cast เนี่ยจะต้องสั่นจะต้องระดับกันเดียวกันหมดไม่ใช่ว่าตัวหนึ่งขึ้นไปอย่างนี้ปุ๊บตัวนี้ไปนะอันนี้เขาเรียกว่าขึ้นวัดชีพจรในโรงพยาบาลแล้วนะครับไม่ใช่ขึ้นรูปทรายขึ้นรูปทรายสั่นขึ้นต้องระดับเดียวกันหมดเวลาเราจะวัดแลบด้าสั่นขึ้นเจอสั่นขึ้นท้องขึ้นเจอท้องขึ้นจบครับนี่คือการดูง่ายๆนะครับดังนั้นเวลาสั่นขึ้นลงเนี่ยตัวนี้คือ y นะครับเราจะคิดเดี๋ยวนะ y ตัวนี้ y เนี่ยคุณดูนะการกระจัดเนี่ยนะครับมีศักดิ์ศรีแค่น้อยกว่าและเท่ากับระยะทางเท่านั้นนะแต่อัตราเนี่ยเราจะต้องใช้ระยะทางซึ่งในเคสนี้เนี่ยนะในกรณีนี้เนี่ยการกระจัดเนี่ยนะครับการกระจัดเท่ากันกับ s ครับเนี่ยมันขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยเราคิดแค่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราดิฟเทียบ t ได้ตามอัธยาศัยดังนั้นวิธีการดิฟก็ไม่ยากครับก็ดิฟเลยนะฮะก็ v ต้องเท่ากับ d นะเอา y มาใส่ใช่ไหมนะซึ่งสมการ y ก็ไม่ได้ยากใช่ไหมก็เป็นอะไรอ่ะ10ไซน์นะฮะอันนี้ถ้าใครเรียนแคลคูลัสมาก็ไม่ได้ยากนะครับผมคูณไพเข้าไปเลยแล้วกันนะฮะ 0.01 บางคนทำไมคูณไพเอางี้ครับถ้าเกิดคุณไม่คูณไพเนี่ยเวลาคุณดิฟไส้เนี่ยเจอปัญหานะดิฟไส้ก็หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟยิ้มพริ้มนะคูณเข้าไปเนี่ยเพื่อเป็นพหุนามบวกลบกันมันทำง่ายนะครับบวกลบกันเนี่ยก็กระจายดิฟธรรมดาแต่คูณกันและหารกันมันต้องใช้สูตรนะครับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าบวกยิ้มพริ้มนะฮะคูณเข้าไปครับ0.01 ใช่ไหม 0.01 x พาย x แล้วกันไม่ใช่แล้วกันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับแล้วก็คูณเข้าไปลบ2พาย t ครับอย่างนี้
นะครับเวลาการดิฟถ้าคุณเรียนแคล1มาก็ง่ายบางคนก็ตั้งแต่ม .6 เลยนะแคลถ้าคุณใฝ่รู้จริงเราสามารถดึงค่าของทีนอกดิฟได้ไม่ต้องไปหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าบวกยิ้มนะฮะก็ใส่เข้าไปครับนะก็ใส่เข้าไปก็จะได้สู10ถูกไหมฮะแล้วดิฟตัวนี้นะตัวนี้ก็สมมุติเป็นตัว U ใช่ไหมคิดในใจดิฟไซด์ได้นะดิฟไซด์เรียก cross 0.01 พายลบx ด้วยนะฮะอย่าลืมครับทีนี้มันมีอยู่เราก็ต้องทำการดิฟไซด์เขาเรียกว่าดิฟไซด์นะตัวนี้คุณจะต้องเข้าใจเรื่องเชนรูใช่ไหมกดลูกโซ่ดิฟไซด์ครับนะอันไหนไม่ใช่ดิฟทีปัดเป็นข้างที่ทั้งหมดนะครับอันไหนไม่ใช่แต่ข้างที่ทั้งหมดตัวนี้ครับตอนนี้ไม่มีเทียบทีนะครับเราก็เป็นคิดเป็นค่าของทีนะครับซึ่งดิฟค่าของทีได้นะได้0นะครับพอตัวนี้ดิฟปั๊บได้แล้วนะได้ตัวนี้คือค่าของทีใช่ไหมนะเหมือนเราดิฟอย่างเงี้ยดิฟ x กำลัง n อย่างเงี้ยก็ตบลงคูณจูนลง1ใช่ไหมนะครับตัวนี้ก็ดิฟเทียบก็ได้ลบอะไรลบ2พายจบแค่นี้เองนะครับทีนี้เราก็เอามาด้านหน้านะครับบางคนเนี่ยหลงคูณเข้าไปในนี้เลยยิ้มเลยนะฮะหลังล็อกกับหลังฟังก์ชันไซด์คุณอย่าไปยุ่งกับมันคุณเอามาหน้าถ้าคุณแล้วเนี่ยก็เอามาหน้าใช่ไหมก็จะได้ไปเลยเป็นอะไรวะลบ20พายใช่ไหม cross นะครับแล้วก็ 0.01 พาย x ลบ2ข้อนี้เป็นข้อที่น่าสนใจโคตรเลยนะโอ้พูดผิดโคตรเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโจทย์ใช้ก็ว่าสูงสุดผมถามจริงนะความรู้คณิตศาสตร์การที่คุณจะเก่งคณิตศาสตร์ได้การพูดผิดการที่คุณจะนะครับการที่คนที่เก่งฟิสิกส์เนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องเก่งเลขนะครับแค่คุณเข้าใจบทการแต่ทีนี้ในการเก่งเลขไม่จำเป็นพูดผิดการที่คุณจะเก่งเลขได้คุณไม่จำเป็นต้องเก่งฟิสิกส์นะครับเพราะว่าเลขกับฟิสิกส์คนละยศเลยแต่ทีนี้ฟิสิกส์เนี่ยจะต้องใช้เลขมาคำนวณนะครับไอ้พวกนี้คือการแก้สถานการณ์พหุนามตรีโกณธรรมดาแต่ถ้าเกิดคุณเรียนระดับสูงไปเช่นเวลาไปเจอปี3ควอนตัมแมคานิกส์1เนี่ยมันจะใช้แคลเยอะนะครับซึ่งก็จะใช้แคล2ด้วยแคล3ด้วยนะครับในการอนุพันธ์ย่อยนะครับเขาเรียกว่าตัวเคอร์ใช่มั้ยตรวจบอกว่าสูงสุดนะครับสูงสุดนะครับผมถามจริงนะคําว่าสูงสุดเนี่ยอันนี้ฟังก์ชันอะไรฟังก์ชันตีโกณก็คือครอสใช่ไหมครอสเนี่ยมากที่สุดเท่าไหร่1น้อยที่สุดเท่าไหร่ลบ1อยู่ตรงนี้อยู่เลนช่วงนี้ครับอยู่เลนช่วงนี้แต่ทีนี้พอบอกว่าอยู่เลนช่วงนี้แล้วเนี่ยนะครับการที่มันจะมากที่สุดได้เนี่ยค่าที่ได้ต้องเป็นขนาดต้องเป็นบวกครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเอา1ไปใส่เข้าไปในนี้ยิ้มพิมพ์ลบ20พายมันมากไหมล่ะครับไม่มากนะครับเพราะว่าโจทย์บอกว่าอัตราเร็วคุณจะติดออกมาเป็นขนาดอย่างนี้เอาตอกมาระบุที่อันเนี้ยถ้าเป็นอัตราเร็วระบุติดลบเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าทิศทางนะครับเขาจะเรียกว่ามันลดลงผิดครับต้องต่อเนื่องเท่าเดิมผิดนะดังนั้นต้องใช้ลบหนึ่งนะเพราะว่าลบหนึ่งเอาตัวเนี้ยถ้าเป็นลบหนึ่งเนี่ยลบเจอลบกลายเป็นอะไรบวกจะได้20พายซึ่ง20พายมันมากกว่าเลยลบ20พายเราจะต้องใช้ลบหนึ่งดังนั้นครอสเนี่ยต้องบังคับเป็นลบหนึ่งเลยล่ะครับเขาเรียกว่าเอ็นฟลอยเอ็นฟลอยแปลว่าบังคับใช้เอ็นฟลอยนะครับบางอย่างผมก็อาจจะสโลลี่นิดนึงนะครับสโลลี่คืออะไรรู้ไหมสโลสโลลี่แปลว่าล่าช้าใช่ไหมฮะมาจากคำว่าสโลสโลเป็นอะไร adjective นะครับหรือคำคุณศัพท์แต่สโลลี่คือเติม ly เนี่ยนะครับเป็นคำอะไรเป็น adverb นะครับเขาเรียกว่าคำกริยาวิเศษนะพวกนี้ไปสืบดูดีๆนะครับตัวนี้ก็จะต้องเป็นลบ20นะครับตัวนี้ถ้ายามากสุดก็บังคับเป็นลบ1แล้วแหละแล้วก็จะได้เป็น20พายนะครับก็จะได้20พายออกมานี่คืออะไรอัตราเร็วสูงสุดจบนะครับบางคนก็เขียนแบบนี้ครับบางคนก็เขียนแบบนี้ fv เท่ากันกับ f omega เดี๋ยวผมใส่นี้สลับ f ดีก่อนยังไงก็ค่าเท่าเดิมเนาะก็ได้ v ต้องเท่ากับ f omega omega a เลยก็จำแบบนี้ไปก็ไม่ว่ากันนะครับนะแต่ถ้าบอกอัตราเร็วก็อย่างนี้แต่ถ้าบอกความเร็วทิศทางต้องคิดโจทย์โหดต้องบอกเป็นความเร็วโจทย์ข้อนี้หมูโคตรจบครับ